ขณะที่พรรคเพื่อไทยนะคะยังคงรอคอยด้วยความหวังค่ะว่านโยบายเรือธงอย่างโครงการแจกเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะแจกเงินหมื่นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย50ล้านคนนะคะน่าจะเป็นตัวช่วยค่ะทำให้พรรคเพื่อไทยทำให้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของพรรคค่ะสามารถฝ่าวิกฤตศรัทธาไปได้นะคะแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ค่ะต้องรอคอยไปจนถึงไตรมาสที่4ราวปลายปีนี้ค่ะแต่ทว่าปัญหาใหญ่นะคะที่รัฐบาลกำลังเผชิญค่ะแล้วก็ถูกกดดันอย่างหนักนะคะนั่นก็คือเสียงเรียกร้องค่ะให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองโดยไวค่ะล่าสุดมีรายงานว่าพรรคก้าวไกลนะคะในฐานะพรรคฝ่ายค้านค่ะเตรียมตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีนะคะในที่ประชุมสภาค่ะในวันที่11กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อถามถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยไม่เฉพาะเจาะจงนะคะไปที่โครงการ Digital Wallet เท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณทิวากรสุรชนค่ะรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่เขาได้เดินทางลงพื้นที่ค่ะพบปะกับพี่น้องประชาชนตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าค่ะตามคนนะคะก็บ่นว่าทุกวันนี้หากินยากลำบากมากค่ะทั้งต้นทุนค่าก๊าซหุงต้มค่าน้ำมันค่าไฟค่าขนส่งต่างๆนะคะก็สูงขึ้นค่ะทำให้กระทบอย่างหนักนะคะจึงอยากฝากไปที่รัฐบาลนะคะให้ช่วยเร่งแก้ปัญหาช่วยควบคุมราคาสินค้าค่ะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้ตลาดกลายเป็นตลาดร้างค่ะนอกจากนี้นะคะทางพรรคไทยสร้างไทยก็ยังโจมตีด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะที่พรรคเพื่อไทยมีนโยบายค่ะเคยขายสโลแกนนะคะบอกว่าคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันก็น่าจะเลือนลางแล้วค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลนะคะหวังค่ะว่าจะได้จากการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อให้เป็นพายุหมุนนะคะคุณทิวากรบอกว่าแม่ค้านะคะซึ่งเป็นคนตัวเล็กๆนะคะในพื้นที่จริงเนี่ยเขาอยากได้เป็นเงินสดค่ะมากกว่าที่จะได้เป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตต้องผ่านระบบต่างๆครับนอกจากนี้คุณทิวากรนะคะก็ยังระบุด้วยว่ารัฐบาลนะคะกำลังถูกเปรียบเทียบค่ะว่าบริหารงานช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าค่ะสู้รัฐบาลสมัยบิ๊กตู่สมัยลุงตู่ไม่ได้เลยค่ะจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องและก็ราคาสินค้าค่ะให้กับประชาชนโดยด่วนนะคะเพราะว่าบริหารประเทศมาถึง1ปีแล้วค่ะประชาชนวันนี้ค่ะเริ่มโหยหารัฐบาลลุงตู่แล้วค่ะกระแสการพูดถึงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่29ซึ่งบัดนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ได้เป็นทำหน้าที่เป็นองคมนตรีแล้วนะคะยิ่งทำให้เกิดการเปรียบเทียบค่ะการบริหารงานของคุณเศรษฐาของรัฐบาลและโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์เช่นนี้ค่ะกำลังกระทบและก็เกิดความขัดแย้งเล็กๆขึ้นในพรรคเพื่อไทยค่ะเนื่องจากมีเสียงสะท้อนนะคะจากคนในพรรคค่ะอย่างคุณวรชัยเหมะซึ่งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยค่ะออกมาวิจารณ์นะคะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยควรจะเลิกลงพื้นที่ค่ะแล้วหันมาแบ่งเวลาให้กับการจัดสรรงานที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะจนทำให้คนในพรรคเพื่อไทยเองวันนี้ค่ะต้องออกมาตอบโต้กันเองผ่านสื่อซึ่งล่าสุดวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและมติว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำคนสำคัญของพรรคค่ะต้องออกมาหย่าศึกด้วยตัวเองค่ะการที่พรรคเพื่อไทยนะคะและก็รัฐบาลและตัวคุณเศรษฐาทวีสินค่ะใช้เวลาบริหารประเทศไปเกือบครบขวบ1ปีแล้วค่ะจะทำอย่างไรคะที่จะทำให้กระแสเรียกร้องคิดถึงลุงตู่ซาลงค่ะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะระยะเวลาจากนี้ที่เหลืออีก3ปีค่ะแน่นอนว่ารัฐบาลของพวกเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้นค่ะ